เป็นอย่างไรกันบ้างครับคราวนี้เมื่อนักเรียนได้ลองอ่านคิดวิเคราะห์เรียบร้อยแล้วเราลองมาดูว่าการเขียนผังมโนทัศน์หรือ Mind Map ของบทความเรื่องความเชื่อกับคนไทยจะเป็นอย่างไรพร้อมดูการฝนรหัสคำตอบดูจากจอเลยนะครับในเรื่องความเชื่อกับคนไทยนั้นเราจะเขียนผังมโนทัศน์ได้ดังต่อไปนี้จะเห็นได้ว่าความเชื่อของคนไทย06จะประกอบไปด้วยเกณฑ์กำหนดการกระทำ01และการอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิต02ซึ่งความสัมพันธ์ของ01กับ02เป็นข้อความที่ตามมาจาก06สัมพันธ์กันแบบตัวดีในขณะเดียวกันข้อความ01เกณฑ์กำหนดการกระทำก็จะมีความสัมพันธ์กับข้อความความเชื่อโชคลาง09และความเชื่อในเรื่องอำนาจเหนือธรรมชาติ10ซึ่งทั้งข้อความ09และ10นั้นเป็นข้อความที่ตามมาจากข้อความ01และมีความสัมพันธ์กันในแบบตัวอักษรดีในขณะที่การอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตในข้อความ02นั้นจะเป็นข้อความที่ตามมาก็คือความเชื่อในเรื่องของกรรมเป็นข้อความ03ซึ่งถือว่าเป็นตัวอย่างหรือองค์ประกอบดังนั้น03เป็นข้อความที่ตามมาจาก02มีความสัมพันธ์กันในตัวอักษรดีและเช่นเดียวกันจากข้อความที่09ความเชื่อโชคลางและ10ความเชื่อในเรื่องอำนาจเหนือธรรมชาติทั้ง2ประการนี้จะส่งผลให้เกิดสิ่งสำคัญในส่วนแรกนั่นก็คือเสียกำลังใจขาดความเชื่อมั่น07และสร้างเสริมความมั่นใจข้อความ08ดังนั้นในข้อความ07และข้อความ08เป็นข้อความที่ตามมาจากข้อความ09และ10โดยมีความสัมพันธ์กันในรูปแบบตัวอักษร A ในขณะที่ความเชื่อในเรื่องของกรรมจะมีข้อความที่ตามมา2ข้อความนั่นคือ04เป็นคนไร้เหตุผลและ05ไม่มองอะไรอยู่บนพื้นฐานแห่งความเป็นจริงแต่2ข้อความที่ตามมาทั้ง2นี้เป็นข้อความที่ตามมาจาก03แต่ถูกข้อความที่03ยับยั้งหรือลดทอนให้หมดไปหรือเป็นการป้องกันดังนั้นความสัมพันธ์ของข้อความดังกล่าวจึงเป็นตัวอักษร F ในขณะเดียวกันในข้อความ2ประการนั่นคือการเป็นคนไร้เหตุผลและการเป็นคนไม่มองอะไรอยู่บนพื้นฐานแห่งความเป็นจริงก็จะส่งผลให้เกิด2ประการด้วยกันที่ตามมาคือ07เสียกำลังใจขาดความเชื่อมั่นนั่นคือตัว A และสร้างความมั่นใจซึ่งจะถูกลดทอนลงนั่นก็คือตัว F คราวนี้เรามาดูการตอบรหัสคำตอบนะครับพร้อมทั้งที่จะเอารหัสนี้ไปฝนในกระดาษคำตอบที่โจทย์กำหนดให้ซึ่งเป็นขั้นตอนที่สำคัญมากเพราะจะทำให้นักเรียนได้คะแนนจึงขอให้นักเรียนระมัดระวังในการฝนรหัสคำตอบนะครับเรามาดูพร้อมกันข้อความที่01จะมีคำตอบคือ09ดีและ10ดีเนื่องจากความเชื่อในลักษณะที่เป็นเกณฑ์กำหนดการกระทำ01จะมีอยู่2ประเภทด้วยกันนั่นคือความเชื่อโชคลาง09และความเชื่อในเรื่องอำนาจเหนือธรรมชาติ10ข้อความ02จะมีคำตอบคือ03ดีเนื่องจากความเชื่อในลักษณะที่เป็นการอธิบายสิ่งที่ได้เกิดขึ้นกับชีวิต02มีข้อความที่ตามมาได้แก่ความเชื่อในเรื่องของกรรมคือ03
ข้อความที่03มี2คำตอบด้วยกันคือ 04F และ 05F เนื่องจากความเชื่อในเรื่องของกรรม03จะช่วยเป็นการยับยั้งความเป็นคนไร้เหตุผล04และการไม่มองอะไรอยู่บนพื้นฐานแห่งความเป็นจริง05ข้อความที่04จะมี2คำตอบคือ 07A และ 08F เนื่องจากการที่เป็นคนไร้เหตุผล04จะส่งให้เกิดเสียกำลังใจขาดความเชื่อมั่น07แต่ในขณะเดียวกันข้อความนี้ก็จะลดทอนหรือยับยั้งการเสริมสร้างความมั่นใจ08ข้อความที่05คำตอบคือ 07A และ 08F เนื่องจากการที่ไม่มองอะไรอยู่บนพื้นฐานแห่งความเป็นจริง05จะส่งผลให้เสียกำลังใจขาดความเชื่อมั่น07แต่ในขณะเดียวกันข้อความดังกล่าวก็จะไปลดทอนหรือยับยั้งการสร้างเสริมความมั่นใจ08ข้อความ06คำตอบคือ 01D และ 02D เนื่องจากความเชื่อของคนไทย06จะแบ่งออกเป็น2รูปแบบด้วยกันนั่นคือรูปแบบที่เป็นเกณฑ์กำหนดการกระทำ01และรูปแบบที่เป็นการอธิบายสิ่งที่ได้เกิดขึ้นกับชีวิต02ข้อความ07คำตอบคือ 99H เนื่องจากการที่เสียกำลังใจขาดความเชื่อมั่น07จะไม่มีข้อความอื่นที่เกี่ยวข้องหรือต่อเนื่องตามมาจากข้อความนี้แต่อย่างใดข้อความที่08คำตอบคือ 99H เนื่องจากการสร้างเสริมความมั่นใจ08นั้นจะไม่มีข้อความอื่นที่เกี่ยวข้องหรือต่อเนื่องตามมาของข้อความนี้แต่อย่างใดข้อความที่09จะมี4คำตอบด้วยกันนั่นคือ 04A 05A 07A และ 08A เนื่องจากความเชื่อโชคลาง09จะส่งผลให้เป็นคนไร้เหตุผล04ไม่มองอะไรอยู่บนพื้นฐานแห่งความเป็นจริง05เสียกำลังใจขาดความเชื่อมั่น07และสร้างเสริมความมั่นใจ08ในขณะที่ข้อความที่10จะมี4คำตอบเช่นเดียวกันนั่นคือ 04A 05A 07A และ 08A เนื่องจากความเชื่อในเรื่องอำนาจเหนือธรรมชาติ10นั้นจะส่งผลให้เป็นคนไร้เหตุผล04ไม่มองอะไรอยู่บนพื้นฐานแห่งความเป็นจริง05เสียกำลังใจขาดความเชื่อมั่น07และสร้างเสริมความมั่นใจ08Thank you.
เราจะเห็นได้ว่าบทความเรื่องความเชื่อของคนไทยนั้นก็จะมีการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชื่อมโยงที่มีความซับซ้อนในระดับหนึ่งเพิ่มขึ้นเนื่องจากว่าในความสัมพันธ์เชื่อมโยงย่อยๆก็จะมีความสัมพันธ์กันต่อไปอย่างไรก็ตามนักเรียนก็อย่าเพิ่งท้อใจนะครับเพราะว่าเรายังมีแบบฝึกหัดหรือให้เราฝึกได้อีกหลายแบบฝึกหัด